ังคมไทยเนี่ยเราก็จะพูดถึงปัญหาเดิมๆแต่มันเป็นปัญหาเดิมๆที่สุดท้ายเราหาทางออกไม่ได้ช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดเนาะนะครับสำหรับระบบกฎหมายไทยกระบวนการยุติธรรมไทยแล้วก็วิชาชีพของนักกฎหมายไทยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการอวตารครั้งสุดท้ายของระบบเผด็จการละนะครับเพราะว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้ายทุกสมัยเนี่ยมันอวตารออกมาได้หลายรูปแบบใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือรูปแบบที่ใช้กฎหมายเป็นกลไกหลักในการควบคุมอำนาจหมดจากนี้ไปเนี่ยมันก็คงไม่คือคงจะไม่มีซีนาริโอไหนก็ไม่มีฉากทัศน์ไหนที่ชาวคนไทยจะไม่คุ้นเคยละแต่เหมือนกับว่าหลังรัฐประหาร57คือระบอบนี่มันแข็งมากจนกระทั่งมันแข็งมากจนสถาบันแล้วมันทำลายความพี่ถึกมันห่วยแตกแต่มันแข็งตัวแล้วมันไม่ยอมให้เราเปลี่ยนแต่มันห่วยแล้วมันจะอยู่กันไปอย่างนี้อ่ะคือผมยังคิดว่ามันคงมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เปลี่ยนข้อที่จริงว่าจริงๆแล้วประชาชนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศและมากไปกว่านั้นผมคิดว่าบางส่วนลึกๆของหัวใจคนเนี่ยเขาก็ยังมีความหวังอยู่วันที่22พฤษภาคมนะฮะครบรอบ10ปีพอดีนะฮะของการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557โดยพลเอกประยุทธ์นะฮะปรากฏว่า10ปีผ่านไปเรามีเลือกตั้ง2ครั้งนะฮะรัฐประหารคสช. อยู่5ปีแล้วเราก็ผ่านการเลือกตั้งมา2ครั้งใน5ปีหลังแต่มันดูเหมือนกับว่าอำนาจของระบอบรัฐประหารเนี่ยยังไม่ได้หายไปไหนเลยจากการที่มีรัฐธรรมนูญ2560จากการที่มีกลไกโครงสร้างอำนาจต่างๆแล้วก็จากระบบที่บางคนอย่างเช่นคุณพิธาก็บอกมันแปรรูปไปเป็นการรับประหารโดยสารนะฮะแล้วก็โดยเรียกว่าอำนาจองค์กรอิสระด้วยอะไรต่างๆที่มันยังคงอยู่เราจะมาทบทวนกันถึงเรื่องของ10ปีรัฐประหารนะฮะกับเอาเรียกว่า2ท่านที่มีบทบาทที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับรายแรกนะฮะก็คือคุณรังสิมันโรมนะฮะจากอดีตนักศึกษาซึ่งเป็นแกนนำต่อต้านรัฐประหารมาจนกระทั่งจนเป็นส.ส.ในวันนี้นะฮะจนเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลในวันนี้แล้วก็อาจารย์มุนินพงษาปานนะฮะอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์สวัสดีครับ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 อาจารย์ครับเอาโรมก่อน ในฐานะลูกศิษย์ 10ปีมันเปลี่ยนแบบสำหรับชีวิตคุณนี่คือมันแบบมันเป็นอะไรคือแบบตั้งแต่57แล้วเป็นกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ถูกจับถูกอะไรต่างจนกระทั่งมาเป็นส.ส.มันเห็นอะไรใน10ปีที่แบบว่ารัฐประหารที่มันมีผลกระทบกับเราและกับสังคมจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่า22พฤษภา57มันนานเลยฮะผมยังมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขนาดนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าบรรยากาศเดิมๆที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยวันนี้มันยังเป็นอยู่ลองยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ก่อนรัฐประหารสักเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะมีการคุยกันเรื่องของมีพรบ.นิรโทษกรรมเหมาเข่งใช่ไหมฮะมีความพยายามที่จะนิรโทษกรรมให้กับพี่น้องเสื้อแดงมีความพยายามตอนนั้นก็อาจจะมีความพยายามในการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเข็นฆ่าประชาชนด้วยรวมถึงแกนนำอะไรต่างๆด้วยแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการรับประหารใช่ไหมฮะแล้วก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางนะครับสิ่งที่เราเกิดสิ่งที่เราเห็นในวันนี้มันคล้ายๆกันนะครับมันก็โอเคมันอาจจะมีการพูดถึงนิรโทษกรรมนะครับในเรื่องของการที่จะพยายามนิรโทษกรรมให้กับโดยเฉพาะกับผู้ชุมนุมที่เขาเคยชุมนุมช่วงประมาณปี63เป็นต้นมาแล้วก็อาจจะก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะมีการพูดถึงในเรื่องของอะไรอ่ะประชามติอันนี้อาจจะเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งจริงๆในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับในช่วงของรัฐประหารที่พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสช.และบริหารประเทศเนี่ยมันก็มีการพูดถึงการทำประชามติเช่นเดียวกันปี59ปี59แล้วก็มีการจับกลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมืองมีการดำเนินคดีต่างๆผมคิดผมมีความรู้สึกว่า
สังคมไทยเนี่ยเราก็จะพูดถึงปัญหาเดิมๆแต่มันเป็นปัญหาเดิมๆที่สุดท้ายเราหาทางออกไม่ได้เราไม่สามารถหาบทสรุปของหนังสือเล่มนี้ว่าตกลงแล้วประเทศไทยเนี่ยเราจะเอายังไงไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของที่เราว่าเราจะจัดโครงสร้างนะครับของสังคมอย่างไรมันเลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆถ้าพูดในฐานะนักการเมืองนะฮะผมเองเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวโต้หาเสียงเนี่ยนะครับผมพบว่าตอนปี66เนี่ยกระแสสังคมความสนใจการตื่นตัวของประชาชนเนี่ยสูงมากเราจะเห็นว่าเวลาที่พวกเราโดยเฉพาะอย่างพรรคก้าวไกลไปหาเสียงเนี่ยเราเห็นไม่ใช่แค่คนอายุ18ขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาฟังการปราศรัยแต่เราเห็นเด็กๆเราเห็นเยาวชนเราเห็นคนที่เขาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับในการที่จะพูดถึงในเรื่องของการเมืองถ้าสมมุติเราตัดในว่าเขาสนับสนุนใครออกนะแต่เราบอกว่าวันนั้นเนี่ยสังคมตื่นตัวเรื่องการเมืองไหมต้องยอมรับว่าเขาตื่นตัวทางการเมืองมากแต่สุดท้ายหลังจากที่มันมีการจัดตั้งรัฐบาลเอาว่าชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ความตื่นตัวตรงนี้มันลดลงนะครับแล้วมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยสังคมเหมือนกับเขาไม่ได้สมหวังนะแล้วสุดท้ายเขาไม่ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นรูปธรรมที่มันอาจจะมีนัยยะของการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอะไรเลยวันนี้ผ่านการเลือกตั้งจาก14พฤษภาคมใช่ไหมฮะนี่กำลังจะครบปีครบปีแล้วนี่ครบปีแล้วนี่นะครับต้องบอกว่าเราก็ยังคุยกันบทสนทนาแบบเดิมคุณบุ้งนะครับผมชอบออกเสียงเป็นบุ้งนะติดปากก็เกิดเหตุที่น่าเสียใจเกิดขึ้นซึ่งมันก็ทำให้ผมนึกถึงเคสอากงนะฮะมันมีเหตุการณ์แบบนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกดำเนินคดีมันวันนี้ผมอยู่ในกรรมธิการที่ศึกษานะครับในเรื่องของการตราพระราชบัญญัติการนิรโทษกรรมศึกษาเท่านั้นนะฮะยังไม่ได้หมายความว่าจะมีพระราชบัญญัติออกมาศึกษาแล้วถ้าเขาไม่เอาก็โยนทิ้งบทสนทนาแบบก็ยังคุยอยู่ในรัฐบาลที่บริหารมาแล้ว1ปี1ใน4นะครับของเวลาของรัฐบาลนี้หายไปแล้วนะฮะมันทำให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยสังคมไทยตลอด10ปีที่ผ่านมาสิ่งที่มันหายไปจริงๆเนี่ยมันคือสปิริตของสังคมมันคือความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยสังคมของเรามันเปลี่ยนได้สังคมของเรามันดีกว่านี้ได้สังคมของเรามันควรจะก้าวหน้าไปกว่านี้ความฝันที่เราเคยฝันว่าเมื่อเรามองไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขันมิติต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าเราเคยที่จะแข่งขันได้เราเคยคิดว่าเราสามารถเป็นผู้นำของภูมิภาคได้สิ่งเหล่านี้มันหายไปนะครับแล้วมันสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าเราก็อยู่กับที่เดิมทั้งหมดนี้ที่พูดมาเนี่ยบางคนก็อาจจะถามว่าเอาถ้าอย่างนี้เราก็ต้องเลิกสนใจเรื่องนิรโทษกรรมไหมอ่ะเราก็ต้องเลิกสนใจเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนไหมเราไปมุ่งแต่ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีกว่าเหรอซึ่งผมว่ามันไม่ใช่วิธีการที่มันควรจะเป็นก็คือมันต้องแก้ปัญหาสิ่งที่ประเทศไทยเราต้องการก็คือว่าวันนี้เราต้องหาบทสรุปของปัญหาให้ได้นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่า10ปีที่ผ่านมาเรายังหาบทสรุปไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะหาบทสรุปนะครับถามต่อนิดนึงว่าคืออันนี้อาจจะย้อนชีวิตว่าในฐานะที่ตอนนั้นเป็นนักกิจกรรมครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงมันแต่มาถึงตอนนี้พอเป็นส.ส.เหมือนกับเห็นว่าอุปสรรคมันเยอะมากเลยใช่ไหมมันแตกต่างกันยังไงตอนที่แบบตอนที่เราเคลื่อนไหวปี5758ตั้งแต่1ปีรับประหารมาอะไรเนี่ยที่เป็นประชาธิปไตยใหม่ตอนนั้นคือผมคิดว่าการเป็นภาคประชาชนมันยากกว่าอยู่แล้วคือถามว่าเป็นส.ส.มันยากไหมมันยากมันมีจุดที่ยากของมันแต่ว่าการเป็นภาคประชาสังคมยากกว่าเยอะเหตุผลก็เพราะว่าการเป็นภาคประชาสังคมสิ่งที่เราทำได้คือการรณรงค์คือการส่งต่อทางความคิดซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ทุกแคมเปญที่มันจะสำเร็จนะครับแล้วมันยากกว่ามันร้อนกว่ามันเหนื่อยกว่ามันไม่แน่ว่ามันจะมีการตอบรับแต่การเป็นนักการเมืองเนี่ยอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่ามันมีบางประเด็นที่ต่อให้เป็นฝ่ายค้านเลยนะครับเราก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ผมลองยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าพอเราเป็นภาคประชาสังคมอย่างเงี้ยเราจะมีมุมมองความเห็นอะไรบางอย่างที่เราอยากจะปรับปรุงในเรื่องของกฎหมายหรือแม้กระทั่งเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่เราจะเข้าไปเปลี่ยนตรงนั้นไ
แต่ต่อให้เราเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านอย่างน้อยที่สุดถ้าสมมติพี่ถึกเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมอาจจะไปขายความคิดพี่ได้ผมอาจจะล็อบบี้อาจารย์ว่าเฮ้ยมาตรานี้เราแบบนี้ได้ไหมกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับที่เราประสบความสำเร็จมากเลยนะครับถึงแม้จะไม่ได้ดังหวัง 100% คือพ.ร.บ.ป้องกันการอุ้มหายและการซ้อมทรมานกฎหมายฉบับนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับพ.ร.บ.ที่ร่างของรัฐบาลส่งมากับในชั้นกรรมาธิการที่หาบทสรุปร่วมกันได้เนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะถามว่าทำไมร่างมันถึงแตกต่างกับร่างของรัฐบาลขนาดนี้ปกติมันไม่ค่อยเป็นนะฮะเหตุผลก็เพราะมันผ่านการพูดคุยหรือพูดอีกภาษาหนึ่งคือผ่านการล็อบบี้ว่าเฮ้ยเราต้องทำเป็นแบบนี้ถึงจะทำให้กฎหมายนี้มันสามารถใช้ในการป้องกันสิทธิ์ได้ซึ่งผมคิดว่าในวิธีการแบบนี้ในการเป็นนักการเมืองเนี่ยถามว่างานมันยากไหมมันยากแต่มันยังมีโอกาสที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าในการพูดเรื่องเดียวกันนะครับผมพูดเรื่องตัวช้างนะครับผมอาจจะไม่ถูกดำเนินคดีแต่ถ้าเกิดผมพูดในฐานะภาคประชาสังคมต้องยอมรับว่าการเป็นนักการเมืองก็อาจจะมีความปลอดภัยมากกว่าเมื่อเทียบกับภาคประชาสังคมดังนั้นมันมีความแตกต่างกันในเรื่องนี้ผมเคยพูดในลักษณะของการตำหนิติเตียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองแต่ว่าวันนี้พอผมมาอยู่ในสภาเนี่ยยังไม่ใช่วันนี้ต้องบอกว่าสมัยประชุมที่แล้วเนี่ยประชุมที่แล้วผมพูดต่อหน้าพลเอกประยุทธ์มันต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือความแตกต่างนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยในความรู้สึกทางจิตใจตั้งแต่เราเป็นนักกิจกรรมจนถึงวันนี้เรายังเหมือนเดิมคือถ้าเป็นต้นไม้อะวันนั้นมันก็เหมือนเป็นเมล็ดที่มันค่อยๆโตมันก็โตไปอีกระดับนึงนะครับแต่เราก็ยังอยากจะทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเราไม่อยากจะให้ประเทศไทยวนเวียนอยู่กับการรัฐประหารมันไม่ได้ประโยชน์ฮะคือเราอยากจะเห็นประเทศที่มันเดินหน้าไปได้จริงๆเราอยากจะเห็นระบบราชการที่มันมีประสิทธิภาพผมไม่ได้ปฏิเสธระบบราชการแต่ผมอยากได้ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพผมไม่ปฏิเสธกองทัพแต่ผมอยากได้กองทัพที่ไม่รัฐประหารผมไม่ได้ปฏิเสธตำรวจแต่ผมอยากได้ตำรวจที่มันไม่ได้แสวงหาตัวนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นสำหรับประเทศไทยแล้วผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยมันจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับเราสามารถที่จะฝันอะไรก็ได้ความฝันน่ะมันควรจะฝันอะไรก็ได้แต่มันต้องมีอะไรมีสภาพแวดล้อมที่มันดีด้วยไม่งั้นความฝันมันไม่มีทางเป็นจริงจันถ้ามองว่า10ปีของรัฐประหารเนี่ยสิ่งที่มันทิ้งร่องรอยไว้สำคัญที่สุดคือระบบตัวกฎหมายไหมระบบกฎหมายและความไม่ยุติธรรมครับมันพอจะแยกแยะยังไงได้ว่าที่คือผมมองอย่างนี้นะครับว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดเนาะนะครับสำหรับระบบกฎหมายไทยกระบวนการยุติธรรมไทยแล้วก็วิชาชีพของนักกฎหมายไทยนะครับที่บอกว่ามันเลวร้ายที่สุดเนี่ยก็เพราะว่าผมคิดว่าคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นการปกครองโดยกฎหมายก็ได้นะครับหรือว่าที่เรียกว่า rule by law เนี่ยนะครับนะซึ่งต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาของการใช้อำนาจเผด็จการที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมืออย่างเป็นระบบที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมอาจจะอายุยังไม่มากพอที่เห็นด้วยตาตัวเองนะครับว่ายุคตั้งแต่ปี2500ต้นๆเนี่ยสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ยังมีอำนาจอยู่เนี่ยปกครองยังไงนะครับแต่ว่าจากเท่าที่ศึกษามานะครับก็คืออาจจะบอกว่าการปกครองแบบเผด็จการเนี่ยมันต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทั้งนั้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าปี2557เนี่ยผมคิดว่าขอบเขตของการใช้กฎหมายเนี่ยมันยังมีเพดานอยู่ก็คือว่าในช่วงเวลาที่ทหารเผด็จการปกครองเนี่ยอาจจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมืออาจจะใช้นักกฎหมายเป็นเครื่องมือนั่นแหละแต่ว่าการใช้กำลังโดยเฉพาะกำลังทหารกำลังราชการอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีมากกว่าการใช้กฎหมายกฎหมายมันยังเป็นกฎหมายที่เป็นอะไรที่เบสิกเป็นอะไรที่พื้นมากนะครับถ้าเราดูจากรัฐธรรมนูญเราดูกฎหมายต่างๆที่มีการใช้แต่ว่าพอปี2557พอเราร่างรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับว่าการรักษาการปกครองแบบเผด็จการไว้ได้เนี่ยนะครับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดผมคิดว่ามันเป็นการเรียนรู้ของคนที่ใช้อำนาจแบบเผด็จการเองอะนะครับว่าการใช้กฎหมายนะครับในการรักษาอำนาจในการควบคุม
นะครับคนที่เห็นต่างอะไรต่างๆเนี่ยการใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลานุภาพที่สุดมีต้นทุนน้อยที่สุดจะมาให้ผลดีที่สุดนะครับนั่นเป็นที่มานะครับของการสร้างรัฐธรรมนูญปี2560นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยระบบที่วางไว้เนี่ยก็เป็นระบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายคนตอนที่เห็นร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็คงจะเห็นความผิดปกติเยอะนะครับเรามีคนหลายคนต่อต้านเยอะมีคนรณรงค์ต่อต้านแต่ถูกจำกัดใช่ไหมครับการต่อต้านอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าแม้ทั้งในหมู่คนต่อต้านในเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีใครคาดการถึงผลที่แท้จริงของมันนะครับว่าในทางปฏิบัติเมื่อมันถูกใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดผลยังไงจริงๆนะครับอาจจะมีคนพอจะเห็นภาพรางๆแต่ว่ายังไม่เห็นผลที่เด่นชัดในทางความเป็นจริงจนถึงทุกวันนี้เราถึงค่อยๆเห็นนะทีละสเต็ปทีละสเต็ปว่าไอ้ตัวรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันได้สร้างหายนะให้อะไรให้กับระบบกฎหมายแล้วการเมืองไทยบ้างนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าในทางหนึ่งมันเป็นยุคทองของนักกฎหมายเพราะว่านักกฎหมายเนี่ยถูกใช้คือในการขับเคลื่อนไอ้ระบบรูบายลอเนี่ยนะครับมันต้องใช้สรรพกำลังคนในทางกฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะนักกฎหมายเนี่ยเยอะมากนะครับอยู่ในองค์กรต่างๆที่ช่วยกันประคับประคองระบบช่วยกันขับเคลื่อนระบบเนี่ยให้มันไปได้อย่างที่เราเห็นเนี่ยแต่ว่าในทางหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เปลือยนะครับระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมแล้วนักกฎหมายอย่างล่อนจ้อนนะครับผมคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่หลักกฎหมายพื้นฐานเนี่ยหลักแล้วหลักเล่าเนี่ยมันถูกละเมิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าทีของนักกฎหมายปฏิญาณนักกฎหมายเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากยิ่งนักกฎหมายเงียบเท่าไหร่ยิ่งนิ่งเฉยเท่าไหร่มันก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้แยแสนะครับต่อหลักการพื้นฐานที่เราเรียนมาใช่ไหมครับในมหาวิทยาลัยซึ่งก็มีหลายคนบอกแล้วว่าจริงๆหลักการทั้งหลายที่มันถูกทำลายไปเนี่ยในทางกฎหมายมันก็เป็นหลักการที่เป็นเรื่องคอมมอนเซนส์ทั้งนั้นที่ชาวบ้านก็ตอบได้ใช่ไหมครับครับไม่ต้องให้นักกฎหมายมาตอบคือนักกฎหมายเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเลือกเกียร์นิ่งซะนะครับมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่ามันเปลือยเราล่อนจ้อนว่าพอถึงเวลาและสุดท้ายเนี่ยในช่วงเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยต้องการนักกฎหมายที่สุดเรากลับกลายเป็นกลุ่มคนที่ไร้ประโยชน์ที่สุดผมต้องพูดอย่างนี้นะครับคือเราแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วก็หลายคนก็ช่วยกันทําลายนะครับระบบการเมืองระบบกฎหมายนะครับหลักนิติธรรมนะครับแล้วก็ทําลายสิทธิมนุษยชนอะไรทั้งหลายอย่างที่เราเห็นนะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราก็ยังคงต้องดิ้นรนคือตอนนี้คือผมมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราสังคมไทยคือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนี่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการอวตารครั้งสุดท้ายของระบบเผด็จการละ นะครับ เพราะว่า ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายทุกสมัยเนี่ยมันอวตารออกมาได้หลายรูปแบบใช่ไหมครับนะแต่ว่านี่คือรูปแบบที่ใช้กฎหมายเป็นกลไกหลักในการควบคุมอำนาจหมดจากนี้ไปเนี่ยมันก็คงไม่คือคงจะไม่มีซีนาริโอไหนก็ไม่มีฉากทัศน์ไหนที่ชาวคนไทยจะไม่คุ้นเคยแล้วอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราไม่เคยคุ้นเคยมาก่อนที่ใช้กฎหมายเต็มรูปแบบขนาดนี้เพราะถ้าเราผ่านช่วงเวลานี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเราสังคมไทยน่าจะเรียนรู้อะไรนะครับแล้วก็น่าจะรู้วิธีการว่าจะทำยังไงที่รักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ได้แล้วก็น่าจะเรียนรู้ว่าเราควรจะต้องพึ่งพานักกฎหมายให้น้อยลงนะครับนะแล้วเราต้องพึ่งคนตัวเองในมากขึ้นคือพึ่งเสียงของตัวเองพึ่งการเลือกตั้งใช่ไหมครับพึ่งนักการเมืองในสภาเราอาจจะต้อง trust คือหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นผมคิดว่าในช่วงปี60เนี่ยที่ปี57การรัฐประหารปี57เนี่ยมันเกิดมันบรรยากาศที่ทำให้การรัฐประหารสำเร็จเนี่ยผมว่าปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งก็คือการไม่ trust นักการเมืองการกลัวนักการเมืองใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเมื่อปี49อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรามันเป็นสองเรื่องเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้คือเราไม่ trust นักการเมืองเราไว้ใจนักกฎหมายมันมีสองเรื่องนะสองเรื่องนี้มันทำให้เรามาถึงจุดนี้นะผมเลยคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วกำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้อง trust นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมากขึ้นหมายความว่าเราต้องหวังพึ่งการเลือกตั้งหวังพึ่งนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมากขึ้นเพราะว่าพวกนี้คือตัวแทนของพวกเราเท่านั้นส่วนคนอื่นเนี่ยนะครับที่อยู่ในระบบราชการในทั้งหลายเนี่ยเป็นแต่เพียงเครื่องมือเป็นแต่เพียงตัวช่วย
ให้กับตัวแทนของประชาชนแล้วเราต้องลดการพึ่งพานักกฎหมายให้น้อยลงนะครับถึงแม้ว่าคุณโรมเองก็เป็นนักกฎหมายในทางนึงนะแต่ไม่เป็นนักกฎหมายแล้วเป็นนักการเมืองแล้วเป็นนักศึกษากฎหมายมาก่อนผมเองก็เป็นอาจารย์สอนกฎหมายแล้วก็เป็นนักกฎหมายด้วยแต่ผมคิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะเราไว้วางใจนักกฎหมายมากเกินไปเราให้ความสำคัญนักกฎหมายมากเกินไปนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่เป็นตัวแทนเรามากขึ้นนะครับลดความไว้วางใจนักกฎหมายลงนะครับนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้เราหลุดพ้นนะครับไปจากวงจรนี้ได้แต่ว่าแน่นอนมันคงไม่ได้ง่ายอย่างที่ผมว่านั่นคือเรื่องอนาคตนะครับแต่สิ่งที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเรากำลังเผชิญกับวิกฤตและการในทางกฎหมายอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมเนี่ยผมคิดว่าเราปรับทุกข์กันเยอะในหมู่นักกฎหมายนักวิชาการกฎหมายนะครับว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เหลือเชื่อเลยนะครับว่าเราไม่เคยเจอสภาพการแบบนี้มาก่อนนะครับว่าแบบมันมีการละเมิดหลักกฎหมายพื้นฐานกันอย่างแบบเรียกว่าไม่กระดากอายนะครับในบรรดาองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยนะครับเอาแค่ตั้งแต่เรื่องการเลือกตั้งเอาง่ายๆที่ใกล้ตัวเรานะครับเรื่องศาลรัฐธรรมนูญการบทบาทศาลรัฐธรรมนูญในการเข้ามาเปลี่ยนทิศทางในทางการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งใช่ไหมเรื่องกตกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของที่พรรคเก้าไกลโดนอยู่นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งนำไปสู่การพลิกขั้วทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือองค์กรอิสระมีบทบาทในการทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันอธิบายไม่ได้ใช่ไหมครับโดยหลักการในทางกฎหมายนะครับใช้กฎหมายคือการใช้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันอ้างว่าใช้กฎหมายอ้างว่าใช้กฎหมายคือทุกอย่างมันทำในนามกฎหมายหมดนะครับอ้างบทบัญญัติมาตรานั้นมาตรานี้แต่ว่าคำอธิบายการบังคับใช้กฎหมายเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลแล้วมันไม่เป็นตามหลักการกฎหมายแล้วไม่มีใครสามารถที่ชาเลนจ์ได้โต้แย้งได้สมมติว่าใครจะไปชาเลนจ์ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากลไกในการตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีแล้วถูกต้องไหมครับเราก็ต้องยอมรับนะหรือว่ากกต.อย่างเงี้ยนะครับนะมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแนวทางการวินิจฉัยต่างๆเยอะแยะมากมายหรือว่าสภาเองวินิจฉัยว่ายื่นชื่อคุณพิธาอีกทีไม่ได้เป็นยติซ้ำไม่ได้เป็นตัวอย่างที่เราเห็นชัดที่สุดนะครับศรีถนนชัยมากที่ต้องยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาใช่ครับผมมองว่ามันเป็นการตบหน้าประชาชนครั้งที่รุนแรงที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่คนทั้งประเทศเนี่ยกำลังจับจ้องมองอยู่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดในสภาแล้วเราถือว่าประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจเลือกไต่เนี่ยกำลังส่งตัวแทนไปนี่คือผู้ทรงอำนาจสูงสุดในแผ่นดินแต่อำนาจของประชาชนเนี่ยที่เราไปเลือกกันมาเนี่ยนะครับมันไม่มีความหมายเลยมันเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นเลยว่าเสียงของคนเนี่ยมันเป็นเสียงที่ไร้ความหมายที่สุดเสียงของคนไทยเนี่ยนะครับเป็นเสียงที่ไร้ความหมายที่สุดนะคุณจะไปเลือกตั้งคุณจะไปรณรงค์คุณจะไปอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความหมายเลยนะครับมันถูกตัดสินโดยกลุ่มคนไม่กี่กลุ่มใช่ไหมครับนะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักกฎหมายจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันก็เริ่มต้นจุดที่บิดเบือนแน่นอนเรื่ององค์กรอิสระหรือแม้แต่เรื่องอำนาจศาลหรือแม้แต่โครงสร้างของศาลใช่ไหมโครงสร้างของศาลที่ทำเนี่ยครั้งสำคัญนี่คือทำกันเมื่อปี50ที่เปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนอะไรต่างๆเรื่องอิสระผู้รักษาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันทำในปี50คือแต่มันทำไมมันถึงมาออกผลอย่างชัดเจนที่เราแบบมันถึงแบบสะท้อนออกตอนหลังรัฐธรรมนูญ60ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยผมว่ากระบวนการคัดเลือกคนเข้าไปในองค์กรอิสระทั้งหลายนะครับคือแน่นอนในเชิงโครงสร้างเนี่ยตัวสามนูนเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันมีเขตอำนาจมากขึ้นมันมีเครื่องมือมันมีกลไกนะที่เรียกว่ามีพลังมากขึ้นนะครับแล้วก็คนกระบวนการสรรหาอะไรต่างๆสมาชิกในองค์กรอิสระไม่ใช่เฉพาะสามนูนก็มาจากสวซึ่งเราก็ทราบดีว่าที่มาของสวเป็นยังไงผมคิดว่ามันก็จะมีความพิถีพิถันในการเลือกคนใช่ไหมครับอำนาจมีมากกว่าเดิมคนที่ถูกคัดเลือกเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นคนที่ใช่นะทุกอย่างก็เรียกว่ามันเข้าทางหมดแล้วก็ผมคิดว่าในช่วงอดีตเนี่ยแม้ทั้งในช่วงเผด็จการทหารมากๆเนี่ยเราไปดูการใช้ดุลพินิจขององค์กรศาลในหลายๆเคสเนี่ยเราก็จะพบว่านักกฎหมายเนี่ยยังไงก็มีสามัญสำนึกในทางกฎหมายคือมันก็มีเพดานระดับหนึ่งนะครับแน่นอนเราก็อาจจะเจอนักกฎหมายบางคนที่มันผิดแผกไปนะครับ
ัดสินใช้ดุลพินิจอะไรต่างๆไปที่แบบว่ากล้าที่จะหลุดไปจากกรอบอะไรเยอะแยะมากมายแต่ผมก็ยังเห็นว่าในหลายๆกรณีเนี่ยมันก็ยังมีเพดานของคือจิตสำนึกเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ครับที่ถือว่าไอ้หลักกฎหมายเนี่ยมันคือหลักกฎหมายเดิมมาตลอดที่เราเรียนมาตั้งแต่เอาย้อนกลับตั้งแต่ปี2500หรือก่อนปี2500จนถึงปัจจุบันเนี่ยหลักกฎหมายพื้นฐานมันคือหลักเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วผมก็ยังเชื่อว่าคนในอดีตเนี่ยนักกฎหมายแม้กระทั่งในช่วงเผด็จการที่มีทหารเป็นผู้ปกครองแบบเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยเขาก็ยังมีเพดานบางอย่างอยู่นะครับคืออาจจะสนับสนุนเผด็จการในบางเรื่องในอีกหลายๆเรื่องก็อาจจะไม่ก็ตรงไปตรงมาตามหลักการนะครับแต่ว่าพอมาถึงในยุคนี้ผมว่าทัศนคติเนี่ยมันคือเพดานเนี่ยมันเรียกว่าไอ้ความเคารพกฎหมายเนี่ยมันน้อยลงไปเยอะมากนะครับคือไอ้ความรู้สึกกังวลที่ว่าคนจะรู้สึกยังไงกับการที่ต้องทำลายหลักการพื้นฐานเนี่ยมันน้อยลงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของจิตสำนึกเป็นเรื่องของทัศนคติที่มันลดน้อยลงไปซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจมากทั้งที่กฎหมายเนี่ยถ้าไปดูนอกประเทศเนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากนิติรัฐนิติธรรมประชาธิปไตยมันไปไกลมากเพราะมันมีเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากซึ่งนั่นหมายความว่าไอ้ความโปร่งใสความกังวลว่าคำตัดสินคำวินิจฉัยที่มันไม่มีเหตุมีผลเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเครดิตทำให้เราไม่น่าเชื่อถือทำให้เรากังวลทำให้เรากลัวมันกลับแปลกฮะกลับกลายเป็นว่าเรากลับมีคำวินิจฉัยซึ่งมันไม่มีเหตุผลหรือการทำลายหลักการพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นหลักสารบัญญัติใช่ไหมครับหรือหลักวิธีสารบัญญัติกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามเราก็สามารถที่จะทำลายหลักการเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ได้กังวลอะไรเลยว่าชาวบ้านชาวช่องนักกฎหมายเพื่อนนักกฎหมายด้วยกันจะคิดยังไงชาวบ้านชาวช่องคนอื่นจะคิดยังไงเนี่ยมันกลับมีมากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมากกว่าก่อนหน้านั้นอีกนะในความรู้สึกผมเพราะแล้วเนี่ยทั้งตัวกฎหมายตัวรัฐนูนเองซึ่งมันคงจะเรียนรู้ความผิดพลาดรัฐนูนปี60นะครับจากรัฐนูนก่อนหน้าความพิถีพิถันในการเลือกคนทัศนคติก็เนี่ยคนมันก็มาพร้อมกับทัศนคติใช่ไหมครับทัศนคติของคนที่เข้าไปสู่ระบบแล้วก็ของสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยมันไปด้วยกันหมดนะครับมันเลยทำให้สถานการณ์มันยิ่งเลวร้ายมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่ง คืออันนี้คือ มันเหมือนกับโลบอกว่าอะไรอาจารย์บอกว่าโลบอกเป็นเรื่องจิตสำนึกของอาจารย์ก็คือแบบคล้ายๆว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอะไรคืออาจารย์มองเหมือนกับว่ามันความรับผิดชอบของอะไรมันลดลงความรู้สึกละอายต่อการที่แบบเขียนตัวบทเขียนคำพิพากษาเงี้ยสมมติเขียนคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะถูกวิจารณ์เนี่ยมันน้อยลงคือเป็นอย่างนั้นครับพี่ถึกแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราดูสภาพสังคมไทยเนี่ยเราเป็นสังคมอำนาจนิยมอยู่แล้วตั้งแต่เดิมนะครับนั่นหมายความว่าคนมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามนะครับอำนาจยอมรับอำนาจของผู้ที่มีอำนาจนะครับอำนาจนั้นไม่ว่าจะเป็นอำนาจจากระบบราชการก็ดีนะครับเจ้าขุนมูลนายระบบราชการทั้งหลายหรืออำนาจนะคนที่มีฐานะอะไรต่างเนี่ยมันมีแนวโน้มอย่างนั้นอยู่แล้วนะเพราะแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นชัดเจนว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาก็คือใช้อำนาจข่มนะครับคือใช้อำนาจข่มคือศาลต้องยอมรับว่ามันมีคนที่คือยุคก่อนเนี่ยผมคิดว่าคือการที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยก็มีสถานะมีอำนาจแล้วการที่พยายามโยงสถานะของผู้พิพากษาเนี่ยกับพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งก็จะทำให้รู้สึกว่ามีอำนาจบางอย่างอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับนะหรือว่ามันมีคนคิดแบบนี้นะหรือว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่สูงนะในกระบวนการยุติธรรมเพราะแล้วเขามีอำนาจเพราะสั่งอะไรเขียนอะไรมันก็คืออำนาจคุณก็ต้องปฏิบัติตามเพราะใครฝ่าฝืนอำนาจก็ต้องมีโทษนะครับต้องโดนแซงชั่นอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นวิธีคิดที่มันถูกหลอกหลอมจากสภาพแวดล้อมในสังคมเราแบบนั้นด้วยนะครับเราก็ยอมรับกันแบบนั้นมาตลอดแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าผู้พิพากษาเนี่ยอำนาจมันต้องมาจากเหตุผลใช่ไหมครับมันมาจากการให้เหตุผลในคำพิพากษามาจากความโปร่งใสมาจากความเป็นอิสระอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันกำลังเปลี่ยนนะคือไม่ได้บอกว่าองค์กรศาลทั้งหมดเนี่ยมันศาลยุติธรรมทั้งหมดมันเป็นเหมือนกันหมดผมก็เชื่อว่ามันก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกันข้างในแต่ว่ามันยังอาจจะเห็นภาพไม่ชัดจากสายตาคนข้างนอกเวลาเราเห็นเราก็จะเห็นคดีเหล่านี้ซึ่งมันเป็นคดีที่น่าสะเทือนใจมากนะครับคดี
ไม่ให้ประกันตัวมันไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับซึ่งเราเวลาเราเห็นคำสั่งต่างๆที่มันออกมาเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเออมันทำไมมันแบบคือทำไมเวลาเราทำไมผู้พิพากษาถึงคิดว่าคนที่ทำคำสั่งแบบนั้นถึงคิดว่าพอสั่งออกมาแบบนั้นมาเนี่ยคนต้องเคารพหรือต้องยอมรับเพราะมันเป็นคำสั่งโดยไม่ต้องให้เหตุผลอะไรก็ได้หรือว่าให้เหตุผลยังไงก็ได้นะครับคือก็อาจจะคิดแบบนั้นว่าเขียนไปว่าฉันเขียนคุณก็ต้องเคารพนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับมากในช่วงเวลานี้นะครับนะไอคือปัญหาคือว่ามันเกิดอย่างเงี้ยเยอะมากในช่วงบางเวลาจนกลายเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันจนผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันขาดความหลากหลายขาดความแตกต่างนะครับความเป็นอิสระความมีอิสระซึ่งมันทำให้เกิดความสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเริ่มมีการเขียนอะไรแบบนี้ที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันหรือคำสั่งออกไปในทางเดียวกันซึ่งมันผิดวิสัยของการทำหน้าที่ของตุลาการใช่ไหมครับแต่จริงๆผมก็อยากจะพูดทิ้งท้ายอย่างนี้ว่าไม่ได้พูดโทษเฉพาะผู้พิพากษานะครับผมคิดว่าผู้พิพากษากลุ่มเดียวเนี่ยไม่ได้ทำให้กับระบบที่ผมว่าเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้อย่างสมบูรณ์ถึงแม้ว่าเราพูดถึงสามนูนอะไรต่างๆซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดผมว่านักกฎหมายทั้งหมดนักกฎหมายทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะบอกว่ามันรวมถึงตั้งแต่มหาวิทยาลัยก็คือพวกเราเองต้องเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปจนถึงไม่ว่าจะเป็นที่เนหรือวงวิชาชีพนักกฎหมายเหมือนกันพวกเราก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยกันหมดนะครับเป็นการท้วงติ่งผมคิดว่าใช่มันเป็นอย่างที่ผมบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราถูกเตือนล่อนจ้อนเลยว่าเฮ้ยประชาชนเห็นตรงหน้าเนี่ยว่าไอ้หลักการพื้นฐานทางกฎหมายมันถูกทำลายเนี่ยนักกฎหมายว่าไงคือเหมือนแม้แต่ทนายความเองเนี่ยใช่ก็ทำคดีเพื่อที่จะชนะหรือเพื่อที่จะอะไรหรือสร้างชื่อเสียงของตัวเองบางคนก็สร้างชื่อเสียงของตัวเองแต่ว่าไม่ได้คิดเรื่องความยุติธรรมใช่ไม่ได้มีสำนึกเรื่องความยุติธรรมผมเคยพูดกับเพื่อนแล้วก็เห็นตรงกันว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่เราจะต้องยืนยันในหลักการพื้นฐานทางกฎหมายมันไม่มีช่วงเวลาไหนที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วเพราะว่านี่คือช่วงเวลาที่หลักการพื้นฐานกฎหมายเนี่ยถูกทำลายอย่างย่อยยับที่สุดต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยถ้าเราไม่เรียกร้องตอนนี้เราไม่พูดตอนนี้เนี่ยเราจะไปพูดตอนไหนฮะมันไม่เหลืออะไรเราพูดแล้วถูกไหมครับนะก็ผมเลยคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เราแบบสิ้นหวังที่สุดนะในฐานะนักกฎหมายนะเราเป็นกลุ่มคนที่ดูจะไร้ค่าสิ้นหวังที่สุดต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับพี่ตึกจริงๆก็มีคนนักกฎหมายหลายคนมากที่ต่อสู้นะครับเพื่อความถูกต้องความยุติธรรมแต่ขออนุญาตพูดในภาพรวมๆนะครับรวมถึงตัวเองด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของความสิ้นหวังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่านั่นก็เป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยถูกเปลือยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยควรจะเรียนรู้แล้วว่าหลังจากนี้ไปพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองให้เยอะนะครับเลือกนะพึ่งกระบวนการเลือกตั้งให้เยอะเรา trust นักการเมืองเนี่ยดีกว่านักการเมือง4ปีก็ไปใช่ไหมเราไม่พอใจเราก็เปลี่ยนได้นักกฎหมายถ้าไปอยู่ในศาลอยู่ในองค์กรอิสระแล้วเนี่ยอยู่กี่ปี7ปีบ้างกี่ปีบ้างมันเปลี่ยนไม่ได้นะใช่ไหมครับผมเลยคิดว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่นักการเมืองนั่นแหละแต่เราก็เลือกตั้งแล้วเราก็ถูกกฎหมายตัดตอนถูกไหมครับแล้วคนที่มาตัดตอนกฎหมายก็นักกฎหมายดังนั้นถูกไหมครับถูกตัดตอนในกฎหมายที่นักกฎหมายโหมต้องบอกว่านี่คือวรรณกรรมทางกฎหมายเนี่ยชิ้นที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนว่าโอ้โหมันจะแบบลึกลับซับซ้อนและก่อให้เกิดผลที่น่ามหัศจรรย์มากนะครับน่ามหัศจรรย์มากคือมหัศจรรย์ในทางลบนะฮะนะแล้วก็คนที่กำกับสร้างมันขึ้นมาคนที่ใช้มันขึ้นมานี่คือมันโอ้โหนักกฎหมายอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่ลมมีเพื่อนไปเป็นทำหน้าที่พวกนี้ไหมทางกฎหมายทางอัยการทางผู้อักษาทางอะไรเนี่ยก็มีอยู่แล้วฮะมีแล้วรุ่นผมตอนนี้ผมอายุ32เนี่ยก็ติดกันสอบติดกันไปน่าจะพอสมควรนะครับแต่เข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในที่ไกลๆไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้คือผมคิดว่าศาลกับความเป็นอิสระเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะครับครับคือเอาเข้าจริงผมก็อยากจะตั้งคำถามเนาะว่าเพื่อนทั้งเพื่อนๆพี่ๆที่ไปทำงานเนี่ยว่าเอาเข้าจริงมีความอิสระแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะถูกสะท้อนได้2กรณีกรณีแรกเลยเนี่ยเราก็อาจจะเห็นผู้รักษาที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองจนถึงวันนี้เราแทบไม่เห็นผลของความเป็นรูปธรรมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเป็นอิสระของศาลเลยอะไรคือหลักประกันว่า
ผู้รักษาเนี่ยทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงถามว่าเวลาคุยกับนักกฎหมายที่ไม่ใช่อาจารย์เขาก็จะบอกว่าศาลยุติธรรมศาลเป็นกลางศาลศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าอะไรคือหลักประกันใช่ไหมฮะเหมือนกับเวลาเราบอกว่าอะไรคือหลักประกันว่านักการเมืองไม่คอร์รัปชันอ่ะเช่นเดียวกันอะไรคือหลักประกันว่าผู้รักษาเนี่ยการตัดสินของผู้รักษาเป็นการตัดสินที่ไม่ได้ใช้อคติเป็นการตัดสินที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายเป็นการตัดสินที่โปร่งใสนะครับซึ่งในทางปฏิบัติที่ผมอยู่ในวงการการเมืองมาเนี่ยส่วนตัวผมเองผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเรามีสิ่งนั้นจริงๆผมคิดว่าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับผู้รักษาแต่ละคนผมไม่ได้บอกว่าองค์กรที่อยู่ในองค์กรตุลาการเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งอัยการเองก็ตามจะแย่หมดจะดีหมดผมไม่ได้เหมารวมเนาะผมคิดว่าสุดท้ายมันอยู่ที่แต่ละคนเลยทีมันก็มาสู่กรณีที่สองเนี่ยที่ผมคิดว่าผมก็เห็นในปัญหาของระบบยุติธรรมของเราเนี่ยว่าจริงๆมันอาจจะเป็นหนึ่งในปัญหาที่เราสมควรจะถูกที่จะแก้ไขคือการจ่ายสำนวนนะครับเราสังเกตไหมครับว่าคดีที่มันเป็นโดยเฉพาะคดีการเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่าบทบาทของผู้พิพากษาเนี่ยที่จะเกี่ยวข้องกับคดีการเมืองมักจะเป็นคนซ้ำซึ่งเวลาเขาจ่ายสำนวนเนี่ยเอาผมถามง่ายๆสมมติผมมีบริษัทอย่างเงี้ยผมไม่ได้พูดถึงศาลนะฮะพูดถึงบริษัทผมรู้อยู่แล้วว่าพนักงานของผมอะใครเป็นยังไงถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้ผลประมาณเนี้ยในการเอาท์พุตประมาณเนี้ยของบริษัทผมอะผมก็จ่ายให้คนนี้ทำผมอยากได้แบบเนี้ยผมก็จ่ายให้คนนี้ทำมันกำหนดได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงในเรื่องของการทำหน้าที่ของผู้รักษาอะไรต่างๆผมเข้าใจในความเป็นมนุษย์ว่ามันมีโอกาสที่มันจะมีในลักษณะที่มันจะออกผลมาแบบที่มันเออร์เลอร์ที่มันอาจจะวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ผมเข้าใจแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ากระบวนการในการตัดสินหรือการทำคำพิพากษาต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งการให้ประกันตัวเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสจริงมันไม่ได้เป็นการใช้อคติซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเราดูนะครับเรามักจะคนที่เรียนหนังสือมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ผมว่าคงเคยได้ยินว่าปกติแล้วเนี่ยโครงสร้างของประเทศไทยมันมี3อำนาจหลักมันก็จะตรวจสอบทวงดุลกันแต่ศาลมันไม่มีนะฮะครับคือโอเคอย่างสภาเนี่ยว่าผมบอกเฮ้ยสภาก็ตรวจสอบศาลไงไปดูกฎหมายดีๆนักการเมืองเนี่ยกลัวศาลมากเพราะว่าหนึ่งโอเคอาจจะมีแผลอยู่แล้ว เดี๋ยวไข้ป้องเดี๋ยวซวยเอากับสองก็คือว่ามันมีกฎหมายจำนวนกฎหมายหลายส่วนนะครับที่มันห้ามเราตรวจสอบศาลผมยกตัวอย่างผมเป็นกรรมธิการเนี่ยวันนี้ผมเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงถ้าผมอยากตรวจสอบการใช้อำนาจศาลผมทำไม่ได้นะคือถ้าจะทำได้เต็มที่ก็ต้องเฉียดหน่อยคือต้องแบบเออขอข้อมูลขอความรู้ขออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะไปตรวจสอบไปอะไรเนี่ยทำได้ยากมากประการที่สองถ้าเราไปดูแล้วองค์กรอิสระอื่นๆปปช.อะไรอาจจะตรวจสอบได้ไหมคือโอเคโดยโครงสร้างมันอาจจะพอเป็นไปได้แต่ว่าเอาเข้าจริงพอเราเห็นใช่ไหมฮะว่าที่มาของปปช.บางทีก็มีที่มาจากศาลจากอะไรเนี่ยเอาเข้าจริงมันผมก็ไม่อยากจะใช้คำว่ามันก็พักพวกอ่ะคือพักพวกมันไม่ได้มีแค่นักการเมืองพักพวกมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะในหมู่ประชาชนแต่พรรคพวกมันมีที่ไหนก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ความเกิดผมเกิดความกังวลว่าเอ๊ะไอการตรวจสอบขององค์กรต่างๆมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเราไปดูอ่ะกลไกสวได้ไหมวันนี้สวก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะสวที่จะเลือกใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องระบบต้องบอกระบบมันเนี่ยก็คงต้องดูว่ามันจะเวิร์กจริงๆหรือเปล่ามันจะได้มันจะเป็นระบบที่สะท้อนเสียงของประชาชนจริงหรือเปล่าเพราะสุดท้ายคนที่มีสิทธิ์เลือกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คงต้องมี 2,500 นะครับมันทำให้ต้องมีอายุ40สุดท้ายอ่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนจริงๆฮะทั้งหมดทุกกลุ่มมันมีคนผมเชื่อว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากถึงแม้จะอายุ18ปีเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะมีสวเป็นตัวแทนของคุณได้อ่ะดังนั้นเนี่ยในแง่นี้นะครับการที่จะตรวจสอบนะครับหรือถ่วงดุลหรือทำให้แน่ใจว่าการใช้อำนาจของศาลเนี่ย
มันจะเป็นไปอย่างโดยยุติธรรมเนี่ยมันลำบากมากมันยากมากนะครับแล้วมันมีโอกาสที่การใช้อำนาจต่างๆเหล่านี้นะครับมันอาจจะบิดผันเพราะว่าเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องกังวลคุณไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับในการใช้อำนาจเนี่ยแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะใช้อำนาจยังไงก็ได้นี่คือเรื่องที่อันตรายที่สุดถามว่าแล้วทำไมเราต้องมาคุยกันเรื่องศาลทั้งนั้นจริงๆท็อปิกมันคงไม่ใช่แค่วันนี้คงไม่ใช่แค่เรื่องศาลแต่ผมคิดว่าเวลาเรามองเราถอยมาก้าวหนึ่งแล้วเรามอง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งจริงๆสำหรับผมมันอาจจะมากกว่า10ปีเนาะผมมีความรู้สึกว่าโอเคทหารที่เข้ามาเขาก็จะอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแต่เขาก็จะออกไปเขาจะออกไปแบบซ่อนรูปแบบไหนเนี่ยก็ว่าไปแต่มันจะมีองค์กรหนึ่งที่มันจะอยู่ตลอดไปอ่ะนะครับก็คือศาลแล้วเขาก็ใช้อำนาจใช่ไหมครับที่สำหรับผมเนี่ยมันมีลักษณะของการเป็นเนื้อเดียวกันกับระบอบการปกครองที่ผู้นำเผด็จการได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งผมจะเรียกมันว่าอะไรมันเป็นระบบการปกครองที่ทำให้หนึ่งก็คือถ้าคุณเป็นพวกเดียวกันกับระบอบเนี้ยคุณจะได้ดีแล้วคุณจะมีความสุขมากในการใช้อำนาจคุณจะไม่ต้องกลัวใครแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นพวกที่ตั้งคำถามเยอะๆเป็นพวกที่แบบอยากจะคิดถึงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะหมดไฟเลยคุณจะกลายเป็นข้าราชการที่อาจจะมีความรู้สึกว่าคือจะหาความสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองทำไมใช่นะครับคุณอยู่ไปเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็โตเดี๋ยวมันก็พอไปได้นะครับคิดถึงครอบครัวไว้คิดถึงเวลาเกษียณไว้หรือถ้าเกษียณแล้วคิดต่อไปไหมว่าอาจจะไปนั่งนั่นนั่งนี่มันมีอะไรแบบนี้จนมันทำให้สุดท้ายระบอบการปกครองนี้มันไม่ทำให้คนกล้าที่จะชาเลนจ์กล้าที่จะคิดถึงความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆสุดท้ายเราก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นยุคสมัยที่ทำลายความเป็นไปได้ของการที่จะสร้างที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปข้างหน้ามากๆวันนี้สำหรับผมมันไม่ได้แค่ผมไม่ได้แค่พูดถึงเฉพาะเรื่องการเมืองหรือเรื่องสิทธิเสรีภาพการแสดงออกเท่านั้นแต่ผมคิดว่ามันทุกมิติมันเกิดขึ้นหมดลองคิดง่ายๆพี่ถึกเอาเรื่องแบบปัญหาสังคมก็ได้เราลองไปไกลอย่าไปพูดถึงแค่เฉพาะพวกสิทธิมนุษยชนบางคนก็บอกว่าอะไรแม่งกับสิทธิมนุษยชนอะไรแม่งกับประชาธิปไตยเราคุยกันปัญหาบ้านๆเลยยาเสพติดก็ได้คุณเห็นไหมว่าระบบการเมืองการปกครองของเรามันล้มเหลวขนาดไหนที่ชาวบ้านเขาบอกผมอย่างนี้ว่าวันนี้น้ำตาลเนี่ยราคายังแพงกว่ายาบ้าอย่างเงี้ยมันสะท้อนถึงความล้มเหลวนะมันสะท้อนถึงความล้มเหลวตั้งแต่โครงสร้างของเฮ้ยชายแดนเราอ่ะมันดีจริงป่ะปกติคนก็บอกว่าความจำเป็นของการมีอย่างหน่วยงานความมั่นคงอย่างทหารอย่างอะไรเนี่ยเวลาเจอประโยคว่าทหารมีไว้ทำไมเนี่ยคุณไปดูที่ชายแดนที่เป็นไงผมไปดูมาแล้วแล้วผมก็เห็นว่าพวกเขาต้องการให้มีการสนับสนุนที่มากกว่านี้แต่ว่าไอ้ทรัพยากรของทหารมาอยู่กรุงเทพมันมาอยู่ในส่วนที่ผมไม่อยากจะบอกมันไม่สำคัญนะฮะแต่ว่ามันน่าจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นให้มากขึ้นถ้าพูดถึงตำรวจผมเคยพูดถึงเรื่องตั๋วช้างผมเคยพูดถึงเรื่องการซื้อขายตำแหน่งผมเคยพูดถึงเรื่องของความไม่เป็นธรรมต่างๆที่อยู่ในองค์กรตำรวจแล้ววันนี้ตำรวจก็เห็นระดับพลตำรวจเอกแฉกันเองนะครับในเรื่องของการรับเงินเว็บพนันอะไรต่างๆถามว่าโอ้โหคุณยังรับเงินจากอะไรจากผู้กระทำความผิดกฎหมายอ่ะมันจึงไม่แปลกที่ว่าทำไมวันนี้ยาบ้าหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆมันถึงเฟื่องฟูซึ่งทั้งหมดเนี้ยที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือความล้มเหลวของการเมืองการปกครองมันคือการล้มเหลวของระบบราชการถ้าเราต้องกำหนดนะครับ KPI สักตัวหนึ่งนะพี่ถึกที่จะบอกว่าสมมติเราลืมเรื่องประชาธิปไตยนะแล้วเราบอกว่า KPI ในการวัดของผู้นำอย่างคณะรัฐประหารหรือผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดคือการมีระบบการเมืองที่อาจจะเรียกว่าระบบการบริหารประเทศไม่ว่าจะระบบราชการหรืออะไรต่างๆที่มันเข้มแข็งมันเป็นที่พึ่งพิงของปัญหาให้กับประชาชนได้โดยเฉพาะเวลาที่ประชาชนเจอปัญหาอาชญากรรมอ่ะขอแค่นี้พึ่งพิงหน่อยได้ไหมวันนี้มันล้มเหลวหมดคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยคุณไปเนี่ยวันนี้ไฟฟ้าประเทศไทยยังตกไปอยู่ในกลุ่มทุนสีเทาที่มาหลอกเอาสแกมกับคนไทยผมเชื่อว่าทุกคนในประเทศนี้นะครับไม่ว่าคุณจะนี่คือความเท่าเทียมใหม่นะผมเรียกว่าอย่างเงี้ยเพราะทุกคนมีโอกาสถูกสแกมได้หมดคุณได้รับสาย
เท่าเทียมกันนะครับผมเป็นนักการเมืองผมก็โดนพี่ถึกเป็นนักข่าวเป็นผู้เป็นสื่อสารมวลชนก็โดนอาจารย์ก็โดนทุกคนโดนหมดอย่างน้อยก็จะมีคนแปลกหน้าโทรมาหาคุณติดต่อมาหาคุณส่งข้อความมาหาคุณซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันสะท้อนถึงความล้มเหลวทั้งหมดผมเลยคิดว่าวันนี้นะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเราไม่แทบไม่พัฒนาเลยในเรื่องนี้นะครับเราล้มเหลวมาโดยตลอดล้มเหลวในเรื่องของความมั่นคงพูดถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ยังไม่เห็นแนวทางที่มันจะหรือแนวโน้มที่มันจะจบในเรื่องนี้ได้เราพูดถึงโอเคเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องยาไปแล้วพูดถึงปัญหาอย่างอย่างพวกเปิดบ่อนในเมืองมันก็เหมือนเดิมมันทุกอย่างมันเหมือนเดิมอ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้ามองไปข้างหน้าบ้างนะผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยเองก็อยากเห็นนะครับเราอยากจะรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดมันมีองค์กรราชการมันมีองค์กรอะไรบางอย่างที่มันพัฒนาตัวเองแล้วมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมันเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้มองไปยังปปช.เนี่ยก็ยังเห็นมีการร้องหน่วยงานปปช.ไปที่ประธานสภาได้อ่านหนังสือกี่หน้านะของบิ๊กโจ๊กเนี่ยโอ้สนุกมากเลยเนาะว่าการได้มาของปปช.มันเป็นยังไงคือเอาง่ายๆว่า10ปีเนี่ยประเด็นสำคัญของโรงคือมองว่าจริงๆมันก็คือว่าจริงๆกลไกหลายๆอย่างมันเกิดมาในรัฐธรรมนูญ50ผมคิดว่านะคืออะไรต่างๆที่ความไม่เป็นไปได้ความการวางระบบที่มันไม่ยุติธรรมแต่ว่าหรือปัญหาหลายๆเรื่องที่มันไม่เป็นมันขัดขวางประชาธิปไตยมาตั้งแต่ช่วงนั้นแต่เหมือนกับว่าหลังรัฐประหาร57คือระบอบนี้มันแข็งมากจนกระทั่งใช่มั้ยมันแข็งมากจนสถาบันมันทำลายความ พี่ถึกมันห่วยแตกแต่มันแข็งตัวแล้วมันไม่ยอมให้เราเปลี่ยนแต่มันห่วยคือผมจะพูดยังไงมันคือแบบมันคือระบอบการเมืองการปกครองที่ห้ามไปยุ่งกับมันอ่ะคุณห้ามแตะแล้วคุณต้องยอมรับให้มันอยู่แบบนี้แต่มันไม่สามารถปกป้องอะไรคุณได้นะครับมันไม่สามารถที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีได้คุณจะกลายเป็นกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จในระบอบการเมืองการปกครองแบบนี้ได้ต่อเมื่อเช่นถึงคุณรวยคุณมีเส้นสายนะครับแล้วคุณอาจจะด้วย2สิ่งนี้มันอาจจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขกับระบบการเมืองการปกครองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่รวยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่มีเส้นสายคุณไม่มีทางปลอดภัยคุณไม่มีทางที่จะอยู่ในประเทศนี้ได้ปลอดภัย 100% แล้วอย่างเหมือนกับคนที่พยายามเปลี่ยนยิ่งหนักเข้าไปอีกโอ้แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนคุณท้าทายคุณก็เนี่ยก็สุดท้ายก็กลับมาที่ศาลอันนึงนะผมเจอผมได้ไม่เคยออกเทปกับอาจารย์มุนินมาก่อนนะฮะครั้งนี้ครั้งแรกผมเวลาผมเป็นนักการเมืองเนี่ยแล้วเวลาผมแบบเดินทางไปเจอประเทศต่างๆประเทศอื่นมันไม่มีนักการเมืองประเทศไหนที่มันมีโอกาสติดคุกได้ตลอดเวลาแบบนี้นะโดยเฉพาะนักการเมืองที่มันตรวจสอบผมมีความรู้สึกว่ามันน่าเหลือเชื่อมากที่นักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะโดนจำคุกติดคุกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยล่าสุดใช่ไหมเราบอกว่าเราต้องการที่จะปรับปรุงกฎหมายอย่างเรื่อง112ในสมัยประชุมที่แล้วอ่ะปปช.ก็เอาละเรียกวันนี้ไม่แน่ใจเป็นรองโฆษกหรือโฆษกของรัฐบาลนะครับคือคารุมพรการไปเป็นพยานคือในลักษณะแบบนี้มันก็จะเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่พยายามกระทำให้คนที่กำลังจะตรวจสอบเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วถามว่าโอเคพวกผมสมมตินะนักการเมืองที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยถูกเพิร์ชถูกเอาออกจากระบบประเทศไทยได้อะไรผมเวลาคุยกับเพื่อนต่างชาตินะครับพูดไปแล้วเหมือนปรับทุกข์หรือเปล่านะผมถูกดำเนินคดีต่างๆโดยกลไกอะไรเวลาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า corruption committee ใช่ไหมฮะคือเหมือนปปช.เนี่ย corruption เวลาไปโกงอะไรมาเนี่ยเราต้องเบียดบังเอาเงินประชาชนไปใช่ไหมอันนี้ผมทำอะไรนะผมยื่นแก้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้นแต่ผมโดนข้อหาผมอาจจะเรียกว่าไม่ใช่ข้อหา corruption หรอกแต่มันเป็นข้อหาโดยหน่วยงานที่ควรจะทำหน้าที่ในการจัดการกับปัญหา corruption ครับแล้วในโลกคู่ขนานนาฬิกาเพื่อนมันจบยังนะถูกไหมฮะมันมีปัญหาอะไรพวกนี้แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมเองก็ทำหน้าที่เป็นผู้ร้องผมใช้บริการปปช.เยอะนะผมร้องเข้าไปตั้งเยอะพี่ถึกใช่ไหม 100% ไม่มีความคืบหน้าเลยทั้งที่มันมีพยานหลักฐานมีเอกสารมีอะไรต่างๆที่ชัดเจนอ่ะจนผมก็เริ่มสงสัยว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ย
ประเทศนี้จะเอายังไงคุณตกลงคุณจะจัดการกับคนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบใช่ไหมซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้ระบบการเมืองปกครองเนี้ยผมพูดง่ายๆเลยนะที่ผมโดนขนาดเนี้ยเพราะผมไม่ใช่พวกเขาเพราะเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองการปกครองที่คณะรัฐประหารไม่ว่าจะ49หรือ57เนี่ยเป็นผู้สร้างขึ้นผมไม่ใช่เมมเบอร์ของคลับเนี้ยมันจึงเป็นเหตุผลทำให้สุดท้ายคนที่ตรวจสอบเจอแบบนี้แต่แน่นอนผมไม่ได้อยากจะให้แค่โฟกัสเฉพาะฝ่ายค้านไม่ได้อยากให้โฟกัสแค่ก้าวไกลแต่ผมอยากให้มองว่ามันยังมีคนอีกเยอะที่โดนแบบเดียวกันเพื่อไทยก็โดนมาแล้วเขาเคยประสบความประสบการณ์มีประสบการณ์แบบนั้นมาแล้วแต่วันนี้เขาอาจจะไม่โดนแล้วนะครับแต่ผมอยากจะให้มองว่าอย่างประชาชนคนอื่นๆนะครับที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงเขาก็จะโดนแบบเดียวกันแค่ต่างกันในลักษณะของรูปแบบและความรุนแรงนะครับอาจารย์มันก็แบบว่าคดี112อย่างเช่นกรณีของบุ้งมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นกลไกที่มันอัตโนมัติที่มันเหมือนกับว่าตอนหลังเนี่ยมันเหมือนเป็นกลไกที่มันเป็นอัตโนมัติไปแล้วทำนองว่าโดยที่ไม่มีใครผิดอ่ะมันเหมือนกับว่าตำรวจยังไงก็รับแจ้งความส่งอัยการอัยการสั่งฟ้องศาลก็สามารถที่จะไม่ให้ประกันและถึงที่สุดก็คือเนี่ยแล้วก็คือราชทัณฑ์ก็เหมือนกับว่าถ้าจะส่งไปธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกับอันนี้หรือเปล่าแบบกลายเป็นแบบตัวเองต้องระมัดระวังตัวหรือเปล่ามันเหมือนกับไม่ใช่เรื่องอำนาจนะมันเป็นเรื่องสังคมด้วยอะไรด้วยผมมีความรู้สึกเขาความปลอดภัยของมันเหมือนอย่างที่โลมพูดอ่ะคือถ้าคุณทำเป็นข้าราชการที่ทำตามระบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็อยู่ไปจนเกษียณอ่ะคือผมคิดว่าปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องของอำนาจอีกแล้วครับคือมันเป็นเรื่องสังคมเองครับหน้าสังคมที่เรายอมรับอำนาจนะครับทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเราเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยคือเป็นอำนาจสูงสุดใช่ไหมครับในลักษณะที่คืออาจจะเป็นอำนาจในทางจารีตประเพณีอำนาจในทางเป็นจริงก็ได้ที่มันที่คือคนหลายคนคิดว่าเป็นอำนาจสูงสุดที่ไม่ควรจะไปแตะต้องเลยเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดเจนถึงทัศนคติขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมว่าใครก็ตามที่พยายามที่จะทำให้อำนาจพระมหากษัตริย์ซึ่งอาจจะเป็นอำนาจสูงสุดในทางจารีตประเพณีแต่เป็นอำนาจที่มีเหตุมีผลด้วยใช่ไหมครับมีอำนาจที่มีเหตุมีผลซึ่งก็ผมคิดว่ามันคือวิธีการที่พิสูจน์มาแล้วในทุกประเทศว่าการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยดำรงอยู่อย่างมีเหตุมีผลเนี่ยนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นอำนาจสูงสุดในทางจารีตประเพณีอยู่นั่นแหละแต่ว่าอยู่บนฐานของเหตุและผลเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับต้องมีการตั้งคำถามต้องมีการพูดถึงได้ใช่ไหมครับคือทำให้มันอยู่แบบทั้งเป็นอำนาจสูงสุดในทางจารีตประเพณีแล้วมันมีเหตุผลรองรับเนี่ยนะแต่ว่าคือวิธีคิดของคนใน องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่คือเห็นได้ชัดเลยว่ามันเรื่องแต่ไม่ได้เลยนะครับผมฟังดูข้อโต้แย้งของหลายคนเกี่ยวกับคดีของบุ้งเนี่ยว่าก็บุ้งก็ที่เขาไปติดก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยไปอยู่ในคุกก็เพราะว่าเขาถูกถอนประกันใช่ไหมครับนะว่าทำผิดเองนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครเคยพูดเลยว่ามันจุดเริ่มต้นมันจากตรงไหนใช่ไหมครับนะจากจุดเริ่มต้นจากการที่เขาถูกตั้งข้อหาซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะผิดมาตรา12อะไรเงี้ยนะครับคือตอนนี้กลายเป็นว่าคือพออะไรที่ไปเฉียดๆแถวๆนั้นเนี่ยมันก็ถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดนะเพราะว่าเรามองว่าสถาบันเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดที่เราไม่ควรจะไปแตะต้องเลยเพราะนั้นแล้วเนี่ยพอใครไปเฉียดเข้าใกล้แล้วเนี่ยมีคนเริ่มตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยองค์กรทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าใช่ไหมครับนะผมยังคิดว่าไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลักการกฎหมายได้เพราะมีความวิตกกังวลในต่างพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอำนาจผมมองว่านี่คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัญหาหนึ่งนะครับของปัญหาของอำนาจนิยมนะครับในระบบกฎหมายไทยในการบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในเรื่องของการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับระบบเผด็จการเนี่ยมันยังคงสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้เพราะว่าไอ้ทัศนคติแบบที่เราต้องยอมเรายอมรับแบบอำนาจแล้วเราก็ไม่อยากจะตั้งคำถามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าการตั้งคำถามการทำให้มันโปร่งใสการทำให้มันมีเหตุมีผลเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะทำให้สถาบันและองค์กรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนที่สุดนะครับมันคือเราเห็นได้ชัดว่ามัน
เงียบไปแค่ช่วงที่ข่าวมันรอเวลาที่แบบมีเหตุการณ์ต่างๆปะทุขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีการตั้งคำถามแล้วมันก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับนะรอวันที่จะมีปัญหาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหานะครับเคสของบุ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมันทำให้เห็นว่าเออมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานะครับแล้วก็มันก็ซ้ำเติมนะครับให้มันเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็รอมีปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มาคุยกันสักทีใช่ไหมครับมาคิดแก้กันจริงจังอะไรเนี้ยแล้วเราพยายามหลีกเลี่ยงกันอยู่เสมอนะครับแล้วทุกคนก็เหมือนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิตกกังวลไม่กล้าแตะไม่กล้ายุ่งแล้วก็เหมือนกับพร้อมที่จะยอมรับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมคิดว่าถ้าตามที่คุณพูดคือมันเหมือนแบบคนมันท้อแท้มาแล้วมันจะไปจุดถึงจุดคือเหมือนกับว่าอยู่กันมา10ปีอย่างเงี้ยแล้วมันจะอยู่กันไปอย่างนี้เรื่อยๆเหรอเพราะว่าถ้าบอกว่าเอาถ้าไปแบบลุกคืออะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มันเราไม่ได้ยอมรับเรื่องการนองเลือดประชาชนมันตายฟรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันจะอยู่กันไปอย่างนี้อ่ะคือผมยังคิดว่ามันคงมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วประชาชนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศแล้วมากไปกว่านั้นผมคิดว่าบางส่วนลึกๆของหัวใจคนเนี่ยเขาก็ยังมีความหวังอยู่อย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามันมีการเลือกตั้งในรอบหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าครั้งนี้คนจะมีความหวังเต็มเปี่ยมผมวัดจากอะไรก็พูดกันตรงๆก็คือผมวัดจากการเจอผู้คนแล้วกันทุกคนก็จะบอกคล้ายๆกันว่าโอ้ยเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยมาแน่เลือกตั้งรอบหน้ายังไงก้าวไกลก็จะไปเลือกนะผมรู้สึกว่าบทสนทนาของคนเนี่ยมันเป็นแบบนี้แน่นอนคนอาจจะไม่ได้ไปพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะไปชุมนุมมันไม่มีต้องยอมรับว่าคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าณสถานการณ์วันนี้นะครับที่เราอัดเทปกันเนี่ยการชุมนุมมันอาจจะเป็นตัวเลือกแรกที่ประชาชนจะไปใช้คนอาจจะไม่ได้คนอาจจะมองว่าวันนี้เขาอาจจะต้องดิ้นรนในสภาพสังคมที่มันเป็นอยู่ที่เขามีทั้งปัญหาสังคมมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าวันนี้เขาอาจจะต้องดิ้นรนแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าถ้ามันมีช่องทางอะไรบางอย่างอย่างโดยเฉพาะอย่างการเลือกตั้งอ่ะเขาจะไม่ไปใช้สิทธิ์ดังนั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่าลึกๆแล้วอ่ะสังคมยังมีความหวังอยู่ว่าเขาอาจจะไปใช้สิทธิ์ได้แล้วผมมีความรู้สึกว่าวันนี้สังคมคือเขาไม่ได้ถึงขนาดสูญสิ้นความหวังกับคนทุกคนนะฮะถ้าเราพูดถึงตัวละครทางการเมืองก็ได้ไม่รู้ผมคิดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะผมก็มองว่าสังคมไทยยังมีบางยังมีความคาดหวังหรือมีความรู้สึกว่าเขายังสามารถฝากผีฝากไข้เนี่ยไว้กับใครบางคนได้แล้วมันทำให้สังคมไทยยังเห็นประตูทางออกบางอย่างเพียงแต่ว่ามันเมื่อจุดนั้นมาถึงเนี่ยมันจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองเลือกตั้งรอบใหม่จะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่สังคมไทยอาจจะรู้สึกดังนั้นเนี่ยผมเลยยังรู้สึกว่าโอเคสังคมไทยมันอาจจะยังพอมีรูบางอย่างที่จะไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมมตินะครับวันนั้นวันที่ประชาชนคาดหวังมาถึงแล้วแล้วมีการรัฐประหารนะครับแล้วสุดท้ายหรือว่ามันอาจจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่ไม่รู้จะฉายหนังเรื่องเดิมหรือเปล่าเนี่ยนะครับเหมือนที่เราเห็นตอนตั้งรัฐบาล66เนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะประเมินใจไม่ได้ว่าประชาชนจะรู้สึกยังไงเขาจะมีท่าทียังไงหรือเขายังรู้สึกว่ารอได้หรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ผมคิดว่าวันนี้ประชาชนจำนวนมากมองไปถึงจุดนั้นมองไปถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับซึ่งแน่นอนก็คงต้องจับตามองนะครับส่วนรัฐบาลในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องใช้เวลาที่มีเนี่ยในการพิสูจน์ว่าเขาจะสามารถซื้อใจประชาชนนะครับให้สามารถมาสนับสนุนเขาได้มากแค่ไหนเรื่องนี้ผมว่าผมไม่ได้คิดเองผมว่าโพลอะไรต่างๆที่เราเห็นอยู่เป็นระยะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็บอกอะไรบางอย่างมันค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่ถ้าเราดูผลโพลในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยผู้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นระดับแกนนำของรัฐบาลเนี้ยนะครับผลคะแนนรวมของเขาสูงมากพอสมควรนะครับและแม้กระทั่งผลเลือกตั้งออกมาเขาก็สูงพอสมควรแต่หลังจากที่เขาได้บริหารประเทศแล้วซึ่งปกติมันน่าจะมีช่วงเวลาของสิ่งที่เรียกว่าฮันนีมูนเนี่ยไอช่วงฮันนีมูนนี่มันไม่มีเลยนะครับ
แล้วที่สำคัญคือบริหารมา1ปี1ใน4ของเทอมที่รัฐบาลมีเนี่ยคะแนนนิยมตกลงไปอย่างเด่นได้เห็นได้ชัดเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความน่าสนใจในทางการเมืองว่าเอาเข้าจริงอ่ะลึกๆแล้วประชาชนเขาอาจจะสนใจการเมืองอยู่เพียงแต่เขาอาจจะสนใจการเมืองในลักษณะที่อาจจะอยู่ในที่ตั้งเขาอาจจะแอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับเขาอาจจะแสดงออกผ่านโซเชียลมีเดียบางส่วนเขาอาจจะแสดงออกผ่านที่ทำงานทางในออฟฟิศเขาแต่แน่นอนว่ามันคงไม่ใช่ระดับที่จะไปชุมนุมประท้วงผมว่ามันอาจจะไม่ง่ายที่เราจะเห็นบทบาทแบบนั้นนะครับผมคิดว่าทรงๆของสภาพการเมืองไทยในวันนี้มันอาจจะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่สำหรับผมนะให้ผมประเมินนะมันผมไม่ได้ประเมินว่ามันเป็นปัญหาหรืออะไรนะครับผมยังมองว่าผมมองอย่างเข้าใจในความเป็นมนุษย์ว่าก็ชีวิตมันต้องดิ้นอ่ะชีวิตมันก็ต้องสู้วันนี้มันก็ต้องคิดถึงเรื่องปากท้องความหวังมันไม่มีแต่มันก็ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปให้ได้พูดมาทั้งหมดนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเราแบบคุยกัน10ปีแบบดูสิ้นหวังกันมากเลยผมบอกกับพี่ถึงอย่างนี้ผมมีความหวังนะครับผมคิดว่าคือจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งในนิติศาสตร์ผมก็ไม่ได้เรียนกราฟอะไรมาเยอะแยะนะนักกฎหมายส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเก่งด้านนี้นะอาจารย์นะส่วนใหญ่ไปเรียนกฎหมายกันก็เพราะว่าหนีคณิตศาสตร์กันแหละแต่ว่าผมจะบอกงี้ว่าพอกราฟมันต่ำสุดอะหลังจากนั้นมันก็ขึ้นอะแล้วเราต่ำสุดยังผมก็ถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะผมยังคิดอย่างนั้นนะ ผมในความรู้สึกผมคิดอย่างนั้นแต่ยุคประยุทธ์มันคือต่ำสุดแล้วนะแล้วเขาก็ยังเอาถ้ากราฟมันขึ้นเขาก็ยังดัดแปลงกราฟได้อีกนะจ๊ะนะพี่ถึกนะผมยังมีความรู้สึกว่าผมเห็นว่ายุคของรัฐบาลประยุทธ์แย่กว่าแต่หลังจากประยุทธ์จริงๆมันควรจะดีกว่านี้ในความเห็นผมนะผมคงไม่ได้ไปสรุปว่าโอ๊ยคุณเศรษฐาเนี่ยแย่กว่าพลเอกประยุทธ์ผมคงไม่ไปสรุปแบบนั้นนะครับผมยังมีความรู้สึกว่ามันน่าเสียดายที่โอกาสของสังคมไทยมันควรจะดีกว่านี้มากๆผมคิดในเฉดนั้นมากกว่าแล้วผมคิดว่าผมมีคำอธิบายที่เป็นรูปธรรมผมคิดว่าปัญหาของสังคมหลายอย่างอะที่มีอยู่ในสังคมไทยในวันนี้คุณเศรษฐาไม่ได้แตะหรือไม่ได้เข้าไปทำอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติความมั่นคงนะครับที่ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมิติในเรื่องของประชาธิปไตยไม่มีมิติในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับเราเห็นแต่การเต้นติดชึ่งใช่ไหมครับตั้งกรรมการศึกษาแล้วสุดท้ายไม่รู้จะศึกษาทำไมประเทศไทยควรจะเป็นประเทศที่เก่งที่สุดในการแก้รัฐธรรมนูญแล้ว เราโหเราน่าจะมีความเชี่ยวชาญนะฮะในเรื่องนี้นิรโทษกรรมก็ตั้งศึกษาทั้งที่จริงๆเราเนี่ยโอ้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนิรโทษกรรมเนี่ยเยอะแยะมากนะครับผมมีความรู้สึกว่าเราแทบไม่ได้เห็นความก้าวหน้าที่มันเป็นรูปธรรมในมิติเศรษฐกิจนะครับนโยบายเรือธงของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผมว่าหลายอย่างที่รัฐบาลเคยพูดก่อนเลือกตั้งจนถึงวันนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะฮะคนละเรื่องกันแล้วนะครับจากเดิมที่ตอนแรกฟังเป็นคริปโตใช่ไหมฮะวันนี้ไม่ใช่แล้วนะวันนี้ก็สุดท้ายก็ไม่ต่างอะไรกับการแจกเงินในยุครัฐบาลประยุทธ์ซึ่งวันนี้ต้องกู้ต้องอาจจะต้องใช้กลไกแบบนั้นหรือแม้กระทั่งเรือธงอย่างแรนบริดจ์นะฮะที่บอกว่านี่จะเป็นเมกะโปรเจกต์อะไรวันนี้เงียบแล้วฮะไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องเหล่านี้แล้วผมคิดว่าเราจะเห็นว่าสุดท้ายหลายๆอย่างอ่ะถ้าเราเอามานั่งติ๊กกันอ่ะที่รัฐบาลหาเสียงเอาไว้มันไม่มีความสำเร็จอะไรเลยแต่สิ่งที่ผมคิดว่าความเลวร้ายที่สุดของรัฐบาลเนี้ยสำหรับผมนะฮะแล้วผมคิดว่าจริงๆมันควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานของสังคมการเมืองที่เราปกครองกันด้วยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแล้วมีนักการเมืองเป็นหัวใจสำคัญของบทบาทนึงเนี่ยคือความซื่อสัตย์คือผมบางคนบอกว่านี่มันพูดเหมือนกับยุคสมัยก่อนนะคนดีสำหรับผมไม่ใช่เรื่องนั้นนะฮะผมไม่ได้พูดในมิตินั้นนะผมพูดในมิติว่าคุณพูดคำไหนคุณต้องทำให้ได้อะคือไอ้ประเภทตบัดสัตว์ไอ้ประเภทโกหกเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนักการเมืองอยู่ไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยสำหรับสังคมไทยมันกลายเป็นว่าต่อให้คุณโกหกยังไงอ่ะคุณก็ไม่เห็นต้องรับผิดชอบอะไรเลยซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันน่าเสียดายที่มันหายไปแล้วมันอาจจะทำให้สังคมก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้เรื่องตบัดสัตว์ไอ้เรื่องการโกหกเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในประยุทธ์ในยุคประยุทธ์อย่างไรเนี่ยวันนี้มันก็เหมือนกันไม่ต้องอะไรมากฮะยุคประยุทธ์เนี่ยไม่รู้สังคมหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะเขาเคยสัญญาว่าจะมีเลือกตั้งวันนั้นช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนนั้นเนี่ยขยับไปกี่ครั้งไม่รู้ถึง10หรือเปล่ามันก็คือการโกหกอย่างนึงใช่ไหมฮะ
อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับว่าจะไม่จับมือกับลุงจะไม่จับมือกับระบบเผด็จการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สวนทางกันนะครับบอกเข้ามาว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะออกมติครม.เพื่อให้มีการทำประชามติใช่ไหมครับถามประชาชนว่าจะมีในเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนหรือไม่ใช่ไหมฮะสุดท้ายสิ่งที่เราได้มาก็อาจจะเป็นแค่กรรมการซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเป็นความพังทลายแล้วผมเป็นห่วงด้วยซ้ำไปว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นปกติใหม่เนี่ยมันจะกลับไปที่เดิมคือสังคมไทยจะรู้สึกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบที่เราใช้กันผ่านรัฐสภาเนี่ยมันไม่เวิร์กนักการเมืองสุดท้ายเป็นสิ่งที่คบไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถประชาชนไม่สามารถไว้วางใจได้สุดท้ายเนี่ยเราก็จะไปสรรหาวิธีการอื่นที่มันอาจจะนอกระบอบการปกครองที่มันควรจะเป็นอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นวัฏจักรแบบเดิมคือครับอันนั้นเนี่ยจะถามอยู่พอดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมายถึงว่าคิดว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่บอกว่าอยู่ๆรัฐบาลเพื่อไทยอาจจะโดนรัฐประหารแล้วก็ภูมิใจไทยเพื่อไทยอะไรต่างๆนี้ก็โดนรัฐประหารคณะรัฐประหารตั้งคอตสอขึ้นมาดำเนินคดีอะไรเงี้ยแต่อีกฝั่งนึงก็อุ้มก้าวไกลหายไปหมดคือก้าวไกลโดนหนักกว่าคือจะเป็นรัฐประหารครั้งแรกที่ฝ่ายค้านโดนหนักที่สุดคือถ้าถามผมนะครับให้ผมมองจากความรู้สึกของคนที่อาจจะเริ่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมยังมองว่าในระยะอันใกล้นะครับระยะสั้นเนี่ยผมยังไม่ค่อยให้น้ำหนักในเรื่องของการรัฐประหารมากเท่าไหร่ผมมองว่าในช่วงเวลาของยุคประยุทธ์เนี่ยคือถ้าบอกว่าเครดิตของทหารเนี่ยอยู่ในท้องพระคลังเนี่ยมันใช้หมดแล้วฮะติดลบกู้มาด้วยซ้ำไปนะครับคือเครดิตมันหมดดังนั้นสิ่งที่ช่วงเวลานี้ที่เขาต้องทำด้วยซ้ำคือเขาจะต้องเรียกว่าไปเลียบาดแผลไปทำให้เครดิตของเขาเนี่ยกลับคืนมานะครับดังนั้นสำหรับผมเนี่ยผมยังมองเรื่องนี้ไม่ง่ายแต่ถ้าถามว่าถ้าเขาจะทำได้ไหมมันก็ทำได้เพียงแต่ว่าคุณทำไปแล้วอ่ะสิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณต้องตอบให้ได้ว่าคุณทำไปแล้วคุณได้อะไรเพราะว่าแน่นอนว่าถ้ามีการรัฐประหารอีกครั้งเนี่ยในสถานการณ์ทางการเมืองที่ประชาชนสนใจการเมืองประชาชนไม่ไว้วางใจทหารไม่มีกลุ่มชนที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนทหารค่ายทหารเนี่ยเลือกก้าวไกลนะฮะในลักษณะแบบนี้ผมว่ามันเป็นการรัฐประหารที่เสี่ยงมากถ้าผมเป็นเสเป็นคนที่ประเมินเนี่ยการรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้จะเป็นการรัฐประหารที่เสี่ยงมากๆนะครับที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยประชาชนและอาจจะมีอายุสั้นแล้วไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงมันมีคำนึงที่ผมเรียนรู้มานะฮะแล้วอยากจะแชร์ก็คือ force create resistance การบังคับเนี่ยมันสร้างการต่อต้านดังนั้นถ้าคุณใช้อำนาจรัฐประหารสิ่งที่พวกทหารต้องรู้ก็คือมันจะมีการต่อต้านเกิดขึ้นคำถามก็คือว่าการที่คุณจะใช้อำนาจบังคับเนี่ยที่คุณมีผ่านกลไกทหารเนี่ยมันจะมากเพียงพอที่จะเอาอยู่ไอ้เรื่องของการต่อต้านเนี่ยที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันจะรีเฟล็กกลับมาเนี่ยได้ไหมถ้าคุณทำไม่ได้แล้วไม่นานพอคุณซวยดังนั้นถ้าเกิดผมพูดมาถึงจุดนี้ผมมีความรู้สึกว่า10ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่ไม่มีเรื่องดีเลยผมยังเห็นว่ามันมีบางส่วนที่ดีผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกมาโดยตลอดก็คือจริงๆแล้วมันเปลี่ยนได้ยากก็คือความคิดของคนวันนี้ผมเชื่อว่าความคิดของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วผมรู้สึกว่าผมมีความหวังในเรื่องนี้ผมมีความหวังและผมรู้สึกตื่นเต้นในการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในภายในอนาคตที่จะมาถึงอย่างแน่นอนครับอาจารย์บอกว่าตะกี้อาจารย์ว่ามันน่าจะเป็นยุคครั้งสุดท้ายใช่ครับอาจารย์บอกว่ามันจริงไหมผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นครับในการในทางกฎหมายเลยนะนี่ไม่ใช่ทางรัฐประหารแต่รัฐประหารทางกฎหมายเนี่ยมันจะถึงจุดที่เสื่อมสุดแล้วมันจะคือผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับผมคิดว่านี่คือฉากทัศน์นี่คือช่วงเวลาที่ใหม่ที่สังคมไทยกำลังเรียนรู้นะครับแล้วเราก็จะมีประสบการณ์ที่จะบอกตัวเราเองว่าในข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่ยอมให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนผมคิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราผมว่าเราไม่ไว้ใจนักการเมืองเราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรเราเชื่อมั่นนักกฎหมายมากเป็นเกินไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเชื่อว่าสังคมจะสงบนะบ้านเมืองจะพัฒนาใช่ไหมครับถ้าเกิดมันมีความมั่นคงมันมีความ
ไม่มีม็อบไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาถึงจุดที่ผมคิดว่าเราได้ข้อสรุปแล้วสุดท้ายว่าเราต้องการสิ่งที่เป็นธรรมดาสามัญที่สุดเราต้องการระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งมีผู้แทนที่มีการเลือกตั้งที่โปร่งใสตรงไปตรงมาที่สุดไม่ต้องการระบบกฎหมายระบบกลไกนู่นนี่นั่นที่อ้างชื่อเยอะแยะมากมายที่ไปเอามาจากประเทศนั้นประเทศนี้ซึ่งแต่ละระบบที่เอามาก็มาจากบริบทที่แตกต่างกันนะครับพอมาอยู่ของเราเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับของเผด็จการทั้งนั้นเลยผมคิดว่าเรากำลังเรียนรู้แล้วก็ผมเห็นด้วยกับโรมนะครับว่าผมมันมีความหวังตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วเราเห็นได้ชัดว่านี่เป็นช่วงที่สังคมไทยเนี่ยเอ็นไลเทนนะในความเห็นผมก็คือว่าเราตื่นรู้ละแต่เพียงแต่ว่าผมคิดว่าประชาชนเนี่ยฉลาดมากขึ้นในการแสดงออกรู้ว่าในสายการแบบนี้เนี่ยควรจะต้องแสดงออกยังไงนะแล้วก็เห็นด้วยกับโรมว่าคนก็ยังมีความรู้สึกอยู่แต่ไม่แสดงออกและรู้ว่าต้องแสดงออกในช่วงเวลาแบบไหนแล้วผมก็มั่นใจว่าถ้ามันมีการใช้กำลังทำรัฐประหารเนี่ยประชาชนจะไม่ยอมนะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มันฝังรากลึกอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ประชาชนรู้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงแก้เขตอำนาจสามนูนหรือแม้ทั้งยุบสามนูนเนี่ยมันต้องแก้อำนูนแก้อำนูนเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนโครงสร้างไอ้องค์กรที่เข้าไปโหวตการแก้อำนูนก่อนนั่นคือสว.เพราะประชาชนรู้ว่าทำอะไรไปก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์เพราะรอจังหวะนะเพราะผมเริ่มรู้สึกว่าคนคิดว่ายังไงเนี่ยเวลามันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเขาอดทนมากขึ้นผมเชื่อว่าแต่ก่อนคนไทยไม่ค่อยอดทนนะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นทันทีใช่ไหมครับเราอยากได้รัฐประหารเราอยากให้เกิดเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากสงบทันทียอมให้ทหารเข้ามาใช่ไหมครับเรายอมรับรัฐธรรมนูญปี60ผมก็เชื่อว่าเราเพราะเราใจร้อนเราอยากเห็นความตอนนี้เรามาถึงยุคที่เราจะเย็นมากขึ้นเราอดทนมากขึ้นเราเรียนรู้มากขึ้นแล้วกำลังเรียนรู้นะครับร่างอวตารสุดท้ายของระบบเผด็จการแล้วนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ผมไม่เชื่อว่าการใช้กำลังในการรัฐประหารหรือแม้ทั้งการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือมันจะประสบความสำเร็จประชาชนจะไม่ยอมอีกแล้วนะครับแต่เราก็เห็นว่ามันก็เหมือนกับว่ามันก็ยังไม่ตระหนักหมดนะพิษภัยของรัฐธรรมนูญ60พิษภัยของระบอบเนี่ยไม่ทุกคนแน่นอนแล้วสังคมมันก็ยังแบบมันก็ยังอยู่กับดราม่าทางกฎหมายมากอะไรแบบว่ามันก็แกว่งไปแกว่งมากอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเราก็สุดท้ายก็ต้องตัดสินโดยคนส่วนมากนะครับมันก็ต้องมีเวทีให้คนส่วนใหญ่เป็นคนตัดสินใจนะมันก็ยังมีคนส่วนน้อยนะครับที่จริงเชื่อว่ามันต้องแก้ปัญหาบ้านเมืองมันต้องเดินในทิศทางที่ตามมาตรฐานที่ตัวเองกำหนดเท่านั้นนะแต่ว่าผมคิดว่ามาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่นะเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็นคนขับเคลื่อนสังคมไทยแล้วก็แน่นอนต้องผ่านการเลือกตั้งใช่ไหมครับที่มันธรรมดาสามัญที่สุดเราไม่ต้องการระบบที่อะไรที่มันซับซ้อนนะอย่างที่เราเคยมีมาอีกแล้วกกตทั้งหลายกกตปปชสารต้องกลับมารีวิวกันหมดเรื่องเขตอำนาจหรือว่าความจำเป็นการดำรงอยู่ของบางองค์กรเนี่ยมันจำเป็นไหมถ้ามันยังดำรงอยู่มันควรจะมีเขตอำนาจที่แค่ไหนนะครับผมยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยให้อำนาจส่วนใหญ่กลับมาอยู่ที่สภานะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับระบอบประชาธิปไตยแต่นั่นก็ยังยากครับซึ่งประชาชนรู้นะผมคิดว่าเขายอมที่จะรอนะครับเราทุกคนก็รอกันอยู่ครับเราผ่านมา10ปีแล้วใช่นะก็หวังว่าพ้นครบรอบ10ปีเนี่ยเราจะเห็นความหวังเห็นอะไรมากขึ้นนะแต่ว่ามันพูดเป็นรูปธรรมยากเหลือเกินเนาะมันก็ต้องฝ่าฟันกันไปนั่นแหละขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นคือ10ปีรัฐประหารวันนี้พอดีเลยนะครับก็แล้วแต่จะเก็บไปคิดกันยังไงว่าเราจะเดินไปข้างหน้ายังไงที่จะปฏิเสธชะตากรรมที่มันเกิดขึ้นในช่วง10ปีเนี่ยแล้วจะสู้กับมันยังไงขอบคุณมากครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ